านเปรียบเทียบไปฟังเพราะยักษ์ต่างเมืองเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยไม่เหมือนยักษ์ในกรุงยักษ์ในกรุงจากกรุงเทพเนี่ยนะมีถนนเรียบใช่ไหมแต่ยักษ์ต่างเมืองมีโขดมีเขาที่จะเดินจบไปได้ตั้งแต่ยกนี้นี้นี้โขดใช่ไหมลูกนี่คือลักษณะเปรียบเทียบไปฟังไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าไหนที่เราหนึ่งเนี่ยเรามาเรียนเนี่ยนะนอกจากเป็นนักศึกษานะระดับสูงแล้วเราไปเรียนทางด้านการศึกษานี่ก็เอาความรู้ด้านนี้ไปด้วยไปเปรียบเทียบกับไปไอความสามัญนะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยให้รู้ได้เห็นได้ชัดขึ้นนะเพราะนั้นเรื่องศิลปะนี่เราเป็นเรื่องประณีตมากแล้วก็การแบ่งเนี่ยให้ถูกและขอฝากไปเรื่องเลยนะเป็นหลักการเลยลูกนะเป็นหลักการที่ต้องทำเลยระดับทศกัณฐ์จับเดชะพวกนี้นะตามหลักการแล้วเนี่ยเขาจะมาออกรบเนี่ยเวลาเขาจะเมนะเมนะจะไปนะแล้วก็เขาไม่ประวัติหรือว่าเดี๋ยวนี้เราเผลอหรือว่าไม่รู้อย่างเช่นการเนี่ยเมปั๊บไม่มีนะลุงจำไว้นะไม่มีนะระดับนี้ระดับกษัตริย์นี่เขาจะไม่ทำอย่างนี้ไม่มีหรอกนะไม่ใช่ไม่มีแต่ที่ยักษ์ต่างเมืองได้นะอยู่ได้นะเขาทำไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องยากไม่จริงจะถูกหรอกอันนั้นเรื่องของกษัตริย์ทำไม่ได้อยู่ที่ใช้คนไปหมดนะคนไปหมดอยู่ที่ก็เราจะฝากไว้นะเราเรียนระดับนี้เราต้องดูตัวอะไรตัวใช่ตรงไหนกษัตริย์นี่เขาไปทำไปทำนี้ไม่ได้ใช่ไหมลูกสามัญชนทั่วไปกษัตริย์ที่ไปทำนี้แต่ยักษ์ต่างเมืองเขาไม่ดียักษ์ต่างเมืองมันแค่ดูเป็นพวกยักษ์อยู่ถ้าจะเป็นยักษ์ต่างเมืองก็เหมือนอย่างว่าผู้ว่าราชการนะอย่างนี้ระดับนั้นอันนี้เราฝากไว้เป็นข้อมูลนะก็คิดแล้วก็จำไว้ได้หมดในตัวอย่างเขาพูดอยู่ก็เล่นเนี่ยนะเขาถุยแน่นอนยักษ์ต่างเมืองถุยแน่จะไปยักษ์เมืองและยักษ์เมืองก็ไม่ทำ